ตั้งค่า iPhone 12ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดมาทำตามซากุระกันได้เลยค่ะข้อแรกนะคะปิดการใช้งาน iCloud สำหรับแอปที่ไม่จำเป็นค่ะจริงๆแล้วการเปิดใช้งาน iCloud นะคะถือว่าเป็นการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะแต่การเปิดใช้นั้นจะต้องมีการรับส่งข้อมูลระหว่าง iPhone และ iCloud อยู่เสมอทำให้ใช้พลังงานแบตเตอรี่เป็นจำนวนมากรวมถึงเครื่องก็ต้องทำงานหนักด้วยค่ะแนะนำว่าให้เลือกเปิดใช้งานสำหรับแอปที่จำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลไว้บน iCloud เท่านั้นนะคะแล้วเลือกปิดแอปที่ไม่จำเป็นต้องใช้ iCloud ค่ะโดยไปที่การตั้งค่า Apple ID iCloud จากนั้นเลือกปิดแอปที่เราไม่ได้ใช้งาน iCloud ค่ะอย่างเช่นแอปหุ้นแอปบ้านแอปกระดาษแบน 2. การตั้งค่า Face ID ให้สแกนได้ง่ายมากขึ้นเมื่อเราเริ่มเปิดใช้งาน iPhone 12ครั้งแรกเราก็คงจะตั้งค่า Face ID กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่แนะนำว่าให้เราเพิ่มการตั้งค่ารูปลักษณ์อีกแบบเพื่อสร้าง Face ID ให้สแกนหน้าได้ง่ายมากขึ้นเพราะการเพิ่มรูปลักษณ์อีกแบบจะทำให้ iPhone จำรูปหน้าของเราได้หลายๆจุดค่ะโดยไปที่การตั้งค่า Face ID และรหัสกรอกรหัสปลดล็อกเครื่องจากนั้นก็แตะตั้งค่ารูปลักษณ์อีกแบบแล้วก็เริ่มสแกนใบหน้าเพื่อสร้าง Face ID ได้เลยค่ะ 3. เปิดใช้งาน 5G ให้โหลดข้อมูลได้เร็วขึ้นค่ะ iPhone 12ทุกรุ่นรองรับสัญญาณ 5G แนะนำว่าให้เราเปิดการอนุญาตข้อมูลเพิ่มเติมบน 5G ด้วยเพื่อให้การดาวน์โหลดและอัปโหลดข้อมูลต่างๆเร็วขึ้นเช่นการดูวิดีโอที่คมชัดการ FaceTime ที่มีคุณภาพสูงการดาวน์โหลดเพลงที่เร็วขึ้นค่ะสามารถตั้งค่าได้ที่การตั้งค่าเซลลูล่าตัวเลือกข้อมูลเซลลูล่าจากนั้นก็เปิดโหมดข้อมูลให้เป็นอนุญาตข้อมูลเพิ่มเติมบน 5G ค่ะ 4. ใช้ iCloud Drive เมื่อมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับการโอนถ่ายข้อมูล iCloud Drive แน่นอนว่าบางครั้งไฟล์ที่โอนถ่ายข้อมูลก็จะมีขนาดใหญ่ค่ะและถ้าหากเราเปิดใช้ให้ iCloud Drive ถ่ายโอนข้อมูลผ่านเซลลูล่าก็อาจจะทำให้มีการซิงค์ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะใช้ทรัพยากรและแบตเตอรี่เป็นจำนวนมากถ้าหากเราไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลบน iCloud แนะนำว่าให้ปิดการใช้เซลลูล่าสำหรับ iCloud Drive เมื่อปิดใช้งานแล้วการถ่ายโอนข้อมูลจะทำก็ต่อเมื่อ iPhone เชื่อมต่อ Wi-Fi ค่ะการตั้งค่าสามารถทำได้โดยไปที่การตั้งค่าเซลลูล่าแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจากนั้นก็ปิด iCloud Drive ค่ะ 5. ปิดการใช้เซลลูล่าซิงค์รูปภาพใช้ Wi-Fi แทนค่ะด้วยไฟล์รูปภาพและวิดีโอของเราก็มีขนาดใหญ่การซิงค์ข้อมูลไปยัง iCloud ด้วยเซลลูล่าจะใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมากรวมถึงเปลืองพลังงานแบตเตอรี่ด้วยคล้ายๆกับการซิงค์ข้อมูล iCloud Drive จากข้อก่อนหน้านี้ค่ะดังนั้นแนะนำว่าให้ปิดการใช้ข้อมูลเซลลูล่าสำหรับการซิงค์รูปภาพไปบน iCloud ค่ะสามารถตั้งค่าได้โดยไปที่การตั้งค่าค่ะจากนั้นให้เราเลือกแอปรูปภาพแล้วก็เลือกข้อมูลเซลลูล่าแล้วก็ปิดการใช้ข้อมูลเซลลูล่าค่ะเมื่อเราปิดข้อมูลเซลลูล่าสำหรับการซิงค์รูปภาพแล้วรูปภาพก็จะซิงค์ก็ต่อเมื่อ iPhone เชื่อมต่อกับ Wi-Fi เท่านั้นค่ะ 6. ปิดการอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติการที่เราเปิดให้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติอาจจะส่งผลให้มีการทำงานอยู่เบื้องหลังและใช้ทรัพยากรในเครื่องเยอะค่ะแนะนำว่าให้เราปิดการอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติเพื่อลดการทำงานเบื้องหลังและการปิดฟังก์ชันนี้จะช่วยให้เราควบคุมการอัปเดต iOS ได้เองไม่ต้องมีการดาวน์โหลดอัตโนมัติเวลาที่เราใช้งาน iPhone อยู่ค่ะตั้งค่าได้โดยไปที่การตั้งค่าเลือกทั่วไปจากนั้นเลือกรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ค่ะแล้วก็เลือกรายการอัปเดตอัตโนมัติแล้วก็ปิดการดาวน์โหลดรายการอัปเดต iOS ค่ะ 7. เปิดลดการเคลื่อนไหวหรือ Reduce Motion ค่ะการเปิดลดการเคลื่อนไหวจะทำให้เครื่องทำงานเร็วขึ้นเพราะช่วยลดเอฟเฟกต์ต่างๆของ iPhone ทำให้เครื่องเปิดปิดแอปต่างๆได้เร็วขึ้นและไหลลื่นมากขึ้นค่ะแต่ความสมูทจะน้อยลงนะคะสำหรับการตั้งค่าเปิดลดการเคลื่อนไหวก็ไปที่การตั้งค่าจากนั้นให้เลือกการช่วยการเข้าถึงแล้วเลือกการเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็เปิดลดการเคลื่อนไหวเมื่อเราลองปิดแอปจะเห็นได้ว่าความสมูทจะลดลงค่ะแต่ว่าการเคลื่อนไหวก็จะดูเร็วมากขึ้นค่ะ 8. เปิดลดความโปร่งใสหรือ Reduce Transparencyการเปิด Reduce Transparency จะช่วยลดการโปร่งแสงของเมนูต่างๆช่วยให้ระบบประมวลผลได้เร็วขึ้นพอลดการทำงานของกราฟิกลงค่ะเราสามารถตั้งค่าได้ที่การตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงจากนั้นให้เลือกจอภาพและขนาดข้อความแล้วก็เปิดลดความโปร่งใสค่ะเมื่อเราตั้งค่าเปิดลดความโปร่งใสแล้วเวลาที่เราเปิดเมนูขึ้นมาจะเห็นว่าความโปร่งใสก็จะหายไปพื้นหลังก็จะกลายเป็นสีทึบแทนค่ะ
และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการตั้งค่า iPhone 12ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดใช้งานได้ไหลลื่นนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องตั้งค่าทั้งหมดนะคะแต่เลือกตั้งค่าเฉพาะที่เราจำเป็นต้องใช้งานค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ